สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปูเปนนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบแรกระบบระบายอากาศที่เรียกว่า Exhaust Passive Ventilation ระบบนี้ค่ะมี2 อย่างที่สำคัญก็คือพัดลมดูดอากาศกับช่องนำเข้าอากาศนะคะเราจะมาพูดถึงพัดลมดูดอากาศก่อนพัดลมดูดอากาศนะคะจะติดตั้งบริเวณห้องน้ำหรือว่าห้องที่เป็นห้องซักล้างหรือว่าโซนเปียกนะคะพัดลมระบายอากาศที่ดีนะคะจะต้องมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นนะคะเมื่อมีความชื้นสูงพัดลมจะสามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติค่ะหรือจะให้ดีมากๆเราจะต้องเลือกใช้พัดลมที่ทำงานอยู่ในระดับ low speed ตลอดเวลานะคะเพื่อให้บ้านเนี่ยเกิดการหมุนเวียนหรือดูดอากาศที่ใช้แล้วเนี่ยออกไปตลอดเวลานะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะพัดลมของเราจะประหยัดพลังงานมากๆกินไฟอยู่ที่ 2-5 วัตต์เท่านั้นค่ะต่อมานะคะเราจะพูดถึงช่องนำเข้าอากาศช่องนำเข้าอากาศจะเป็นตัวหนึ่งที่จะนำอากาศจากภายนอกเข้ามาหมุนเวียนใช้ภายในบ้านเราแทนที่อากาศเสียที่เราดูดออกไปนะคะโดยช่องนำเข้าอากาศจะติดตั้งบริเวณห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นถ้าห้องนั่งเล่นมีลักษณะใหญ่หน่อยนะคะก็จะติดตั้งสัก2ช่องขึ้นไปนะคะช่องนำเข้าอากาศเราจะมาพร้อมกับตัวกรองค่ะตัวกรองมาตรฐานจะมีลักษณะนี้แต่ถ้าเรามีอยู่ในภาวะที่มลภาวะมากๆเราก็จะติดตั้งเป็นช่องนำเข้าอากาศตัวกรอง PM 2.5 อันนี้เราติดตั้งไว้แล้วนะคะเป็นตัวกรอง PM 2.5 จะมีลักษณะนี้นะคะก็จะสามารถกรองฝุ่นละอองที่เล็กขนาด PM 2.5 ได้ระบบนี้จะติดตั้งได้ง่ายมากสามารถใช้ช่างทั่วไปติดตั้งได้เลยนะคะเพียงแค่ซื้อพัดลมที่มีเซ็นเซอร์หรือทำงานในระดับโลสปีดตลอดเวลาเพื่อสร้างระบบระบายอากาศภายในบ้านแล้วก็ช่องนำเข้าอากาศช่องนำเข้าอากาศนะคะ1กล่องจะมาพร้อมกับตัวกรองนะคะมาตรฐานตัวกรองมาตรฐานในลักษณะนี้นะคะที่โชว์ไปให้ดูแล้วก็ท่อที่จะอยู่ในผนังนะคะท่อก็จะมีความยาวตั้งแต่10เซนขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับฝาตัวครอบด้านในในลักษณะนี้จะอยู่ในบ้านนะคะส่วนลักษณะนอกบ้านก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะง่ายๆค่ะระบบนี้ใช้ช่างทั่วไปติดตั้งได้เพียงใช้พัดลมกับช่องนำเข้าอากาศแค่นี้คุณก็จะสามารถสร้างระบบระบายอากาศเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนและคนที่คุณรักได้ค่ะ